เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเคยเดินทางมาที่จังหวัดเลยแล้วแต่ถ้าวันนี้เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งดิฉันมั่นใจว่าจะต้องได้รับความประทับใจกลับไปอีกอย่างแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับทีมข่าว NBT รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ได้มารู้จักและพูดคุยกับคนเลยซึ่งเป็นคนที่น่ารักมากๆในขณะเดียวกันค่ะพื้นที่แห่งนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังบอกว่าทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะน่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถต่อยอดสร้างรายได้และให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทำความรู้จักเรามากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นพาไปที่จุดแรกกันก่อนนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาที่หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะเพื่อเป็นประธานเปิดถนน4เลนหมายเลข201ในช่วงของเลยเชียงคานเปิดขึ้นมาเป็นถนน4เลนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลดความแออัดและรองรับปริมาณการจราจรและการเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพค่ะแล้วก็สร้างมาตรฐานเรื่องของการใช้ท่าอากาศยานเลยให้เป็นศูนย์กลางการบินด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน5จังหวัดได้แก่บึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมถึงการพัฒนาถนนหมายเลข201ช่วงเลยเชียงคานนะคะโดยท่านหยิบยกว่าโครงการนี้เหมือนกับเป็นโครงการไทยนิยมค่ะที่ถึงแม้จะใช้งบประมาณไม่มากแต่ก็เป็นการจุดประกายให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสานต่อสร้างความเจริญลดความเหลื่อมล้ำควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อสิ่งที่สำคัญค่ะประชาชนต้องก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4ก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่การมอบเอกสารสิทธิ์ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลยืนยันว่ารัฐบาลไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกหรือให้คนเฉพาะกลุ่มแต่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกถึงประเทศเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่ะภาคการเกษตรถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะในการพัฒนาโดยใช้การตลาดนำการผลิตโดยเรียนรู้ความต้องการทั้งในและต่างประเทศซึ่งการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้า GAP และเกษตรอินทรีย์ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนและแก้ไขแต่ขอให้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ผลิตสินค้าใหม่ๆที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ฝากให้มหาวิทยาลัยช่วยวิจัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพราะจังหวัดเลยนั้นไม่แพ้ใครค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะคะว่าทุกโครงการที่รัฐบาลชุดนี้วางไว้เป็นโครงการที่ดีและอยากให้รัฐบาลต่อไปนั้นมาสานต่อเพราะประเทศต้องเดินหน้าฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ให้มันดีมากกว่าเสียแล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคนจะมาถึงได้เลยวันนี้ก็ฝากท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันระวังอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายอีกเลยมันก็กลายกลับมาเป็นรัฐบาลไม่อยากให้เลือกตั้งอีกมันอยู่ที่ท่านนั้นแหละรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบแล้วไม่อยากใช้กำลังไม่อยากใช้กฎหมายไม่อยากอะไรกับใครเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นถ้าไม่มีกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อฟังสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบิดเบือนเราเนี่ยเราได้ทหารตำรวจเจ้าที่เขาก็ทำงานให้ท่านมันไม่มีได้ไหมล่ะถ้าไม่มีแล้วใครจะช่วยท่านมันจะมีกำลังมาช่วยท่านไหมลูกหลานท่านจะมีระเบียบวินัยไหมนะซึ่งอันนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีดีมากกว่าไม่ดีไหมล่ะไม่ดีเราแก้ได้ไหมล่ะนะแล้วไปแก้กันตรงนี้นะครับบ้านเมืองเรามีศักยภาพเยอะแยะมากมายแม้คนไม่มาเที่ยวเราไป30 กว่าล้านหรอกนะหลังจากนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับประชาชนเสร็จค่ะก็มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเลยพิทยาคมนะคะนำภาพวาดนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารมามอบให้ค่ะโดยบอกว่าน้องคนที่ชื่อวาดเนี่ยชื่อว่าน้องไนท์นะคะแต่ว่าติดสอบก็เลยมามอบไม่ได้มีน้องๆตัวแทน2 คนมามอบให้แล้วก็ขอกอดท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนโอท็อปนวัดวิถีและการท่องเที่ยวชุมชนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้และโครงการอาหารปลอดภัยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้พูดคุยกับผู้ประกอบการให้คำแนะนำชิมอาหารเรียกว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีอาหารเยอะจริงๆแล้วก็ได้วาดผีตาโขนซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยด้วยและนี่ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่อำเภอเชียงคานนะคะเพื่อที่จะไปดูการบริหารจัดการตามแนวทางประชารัฐถนนคนเดินวิถีเชียงคานที่อำเภอเชียงคานค่ะซึ่งที่นี่ถือว่ามีความเงียบสงบมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชนและกลไกประชารัฐที่เข้มแข็งแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะเป็นน้องแฝดสามค่ะที่มามอบช่อหมากเบ่งนะมอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกแล้วก็ชมการแสดงและถ่ายรูปร่วมด้วยเนื่องจากว่าจุดนี้มีประชาชนและหน่วยงานราชการเนี่ยไปรอพบท่านนายกรัฐมนตรีจำนวนมากหลายคนบอกว่าดีใจค่ะนายกรัฐมนตรีมาแล้วอยากจะเป็นเจ้าบ้านแล้วมาให้การต้อนรับและนายกรัฐมนตรีก็จะนั่งรถรางไปตามถนนคนเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตและร้านค้าต่างๆที่มีสินค้าและของที่ระลึกมาวางจำหน่ายด้วยค่ะภาพที่เห็นนะคะอาจจะทำให้คุณผู้ชมและคุณกรองแก้วรวมถึงคุณชลพรนั้นมองไม่เห็นว่าถนนเชียงคานหรือว่าที่เชียงคานถนนคนเดินแห่งนี้น่าสนใจแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่น่าสนใจการบริหารจัดการโดยให้ประชารัฐประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะค่ะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นแบบเฉพาะตัวค่ะซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้ใช้เวลาช่วงเย็นเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากและรับประทานอาหารภายในถนนคนเดินเชียงคานที่มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรได้ประดับไฟยามค่ำคืนให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นถนนคนเดินสายคลาสสิกจึงเป็นมนต์เสน่ห์ของอำเภอเชียงคานที่เลียบไปกับแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหรือที่เรียกว่าถนนชายโขงเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชียงคานผสมผสานระหว่างไทยกับลาวกลายเป็นวัฒนธรรมริมโขงที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านไม้เก่าบรรยากาศดูเรียบง่ายมีเสน่ห์นักท่องเที่ยวจึงให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีการพัฒนารถเน้นน้ำหนักลงที่เรื่องการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงคานมีหลายมิติไม่ว่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับอย่างประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็ที่เป็นเรื่องที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเชียงคานที่เช่นผีขนน้ำงานออกพรรษาที่เชียงคานงานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีไทยพุทธไทยคิดไทยดำไทยพวนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับจากวิถีที่เรียบง่ายคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกันจึงมีความรักและความสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจึงสามารถขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐโดยมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนจัดการท่องเที่ยวในชุมชนทำให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวและสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือจะทำเมืองเชียงคานเป็นเมืองให้กับคนทั่วไปคนพิการคนชราพวกวินแชร์ทั้งหลายเนี่ยมาใช้บริการที่นี่เพราะว่ารองรับคนทั้งมวลเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือทำเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรองรับคนทุกภาคส่วนมีคณะกรรมการซึ่งเป็นภาคประชาชนขึ้นมาช่วยภาครัฐเขียนแผนงานการทำงานของการพัฒนาเมืองเชียงคานเข้ามาเพื่อสนับสนุนโดยมีภาครัฐสนับสนุนเข้ามานะครับและพัฒนาให้เมืองเชียงคานเกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนมีได้รับผลประโยชน์และกระจายรายได้สู่ชุมชนตรงนี้มันเป็นการเชื่อมโยงในภาคของประชารัฐโดยเต็มรูปแบบสมบูรณ์
การท่องเที่ยวเมืองเชียงคานได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมากว่า10ปีแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมเมืองพักผ่อนเมืองสุขภาพเมืองสะอาดและเมืองปลอดภัยโดย6เป้าหมายนี้ในอนาคตจะมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยมีภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน